2ที่นอนเตียงนอนนะแล้วก็ตรงนี้ของที่เมื่อกี้บอกว่าตรงนั้นตำแหน่งที่นั่นถือไว้เลยตัวนี้มันกองไว้ตรงที่หน้าประตูตรงนั้นอะไรก็ได้นั่นไม่มีอะไรกองไว้กองไว้เป็นกองก็ได้ถ้าขึ้นบนหลังไอ้หลังตู้ได้ไหมครับจะได้ต้องไปดึงสื่อต้องไปเปิดตู้เสื้อผ้าใช่ก็เพียงที่กล่องที่เป็นมีเนี่ยมีล้อก็มีไงก็ได้ขยับมาอันนี้อาจอยู่ใช่อาจอยู่นั่งก่อนนี่ก็ไปนั่งไงนี่เนี่ยเท่านี้ใครไม่ใครนะคือสมมติถ้าเรากำลังรุ่นเรื่องเงินเรื่องการติดต่อเรื่องอะไรนะครับในช่วงนี้ที่เรายังเปิดอะไรไม่ได้ลองเอาพัดลมสักตัวมาตั้งบนสันแล้วพัดดันเข้ามาข้างในพัดตั้งหน่อยนะครับตรงชานชักนั่นแหละครับแล้วก็พัดลงมาข้างในเนี้ยก็ตัวนี้แปลว่าตัวนี้อันนี้คือลมพวงจุ้ยที่บอกให้คุณจะมีลมเข้าออกอ๋อกระจกตรงนี้คือตอนนี้เรายังดึงข้างนอกไม่ได้เพราะเรายังไม่ทำแล้วก็กระตุ้นภายในตัวเล็กแหละตัวเล็กที่มีขาตั้งยาวก็ได้แล้วก็เอาแค่เนี้ยพัดลงมาพวงกระจุยระวังหน่อยระวังเด็กแค่นั้นเองพัดลงมาครับใช่ครับและไอ้ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นต้นไม้น่ะย้ายน้ำนะครับย้ายน้ำอันโน้นมานี่เนี่ยแล้วต้นไม้ก็ยาวเป็นต้นไม้ก็เอาออกเลยครับจะเอาอะไรแต่ว่าตรงนี้ต้องมีน้ำต้องบอกตะลุงมาช่วยย้ายอันนี้ปรับยังไม่ยากครับเพราะหลายจุดที่มันยังสอดคล้องยังเป็นผลดีที่เติมตรงนี้ไม่นั้นมาก็ต้องให้เติมครับให้เติมน้ำจริงๆย้ายได้นะเพียงแต่ห้องพักกับห้องพักเนี่ยแค่จะต้องตัววันย้ายแค่นั้นอ๋อย้ายได้เลยครับน้ำมาย้ายได้ทีนี้ตะวันตกดีด้วยครับย้ายเลยน้ำมาย้ายได้เลยอูไหลโชคดีถ้าเราดึงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอย่างเมื่อกี้ดิวงานเนี่ยก็ลองเอาน้ำย้ายแล้วก็ลองเอาพัดลมตั้งก่อนนะกระตุ้นตรงนี้ก่อนนะถ้าพัดลมตัวนี้ไม่ได้ก็น่าจะพัดลมอีกอันนึงมันเป็นทรงยาวอ่ะทรงยาวใช่มั้ยครับไม่ทรงยาวเหมือนคําว่าเราไม่เปลืองเนื้อที่ไงถ้าไม่ใช้ไว้ข้างหน้าเนี่ย cover แบบ cover ลมตัวนั้นเข้าแหละแล้วไงให้ลมมาจากนั้นใช่มีลมลงมาแค่นั้นเองอาจารย์แล้วเตียงนอนแล้วใครมาดูวันกับพระห้องพระใครดูวันเตียงนอนก็รอดูวันด้วยใช่ไหมครับอาจารย์แล้วถ้าอนาคตมีการต่อเติมห้องด้านข้างนี่แหละครับมุมนี้เป็นมุมไม่ค่อยดีถ้าเติมออกไปเพื่อนนั่งทำงานใช่ไหมครับเพื่อนอาจจะนั่งทำงานหรือว่ามีห้องกว้างขึ้นเติมไปทั้งแผงเลยไม่ดีเลยแปลว่าเติมเต็มใช่ไหมครับเติมไปตั้งแผงเลยเป็นเฉพาะข้างล่างก็ได้ออกไปทั้งแผงแล้วไปใช้มุมโน้นมุมนี้เป็นมุมสมาธิมุมตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มุมที่เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่มันกลายเป็นมุมที่ไม่ดีนั่งนานๆก็จะอึดอัดที่ไม่นั่งประจำเป็นการเติมควรเติมช่วงหน้าการที่เติมเต็มหมายความว่าไปความอาจารย์ความหมายคืออย่างนี้บ้านเราอย่างนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะบ้านเราอยู่ตรงนี้ที่ความหมายที่เธอพูดว่าจะเติมแค่นี้ไม่เอาเติมอย่างนี้ไม่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยทรงบ้านมันกลายเป็นตัวเข้าใจยังเนี่ยไม่ตรงยาวอย่างนี้ทรงยาวอย่างนี้ก็เท่ากับว่าสมมติว่าแบ่งขยายไปแบ่งประมาณอ่ะเข้ามาประมาณเม็ดหนึ่งแล้วก็ปื๊ดไปเม็ดหนึ่งเท่ากับตรงนี้กว้างขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมไปเลยอย่าไปเดิมแบ่งต้องประตูหน้าต่างอะไรก็คือต้องมีเหมือนเดิมตรงที่ต่อเติมต่อเติมก็เหมือนเดิมไงตรงไหนที่ถ้าตรงนี้ไม่อยากได้เราก็ทึบเลยถ้าตรงนี้อยากได้เปิดก็เหมือนตรงนี้ไงแต่ตรงนี้ไม่ใช่เข้าเมื่อกี้ที่อย่าเติมแปลว่าเราจะออกจากตรงนี้ออกไปถูกไหมครับใช่ครับพอเติมออกไปพับพอเติมพับตรงนี้เป็นประตูออกไปแล้วข้างหน้าเนี่ยปิดทึบเลยนะฮะเฉพาะโซนนี้นะครับเฉพาะโซนนี้ปิดทึบทำแล้วก็โล่งไปข้างหน้าเพราะบ้านจะได้ไม่ติ่งซอพูดเข้าใจไหมครับถ้ามันติ่งมันเรามีเนื้องอกในบ้านเราออกไปแต่ออกไปทั้งแผงเนี่ยนะครับแล้วมันไปงอกในส่วนที่ไม่ดีด้วยเพราะบ้านเป็นจุดพอเราคำนวณเนี่ยพอเราเติมไปพับเราก็ปิดไม่ให้ออกแล้วก็ไปใช้ตรงนี้เพราะนั้นแถวนี้ก็จะมาวางของวางอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยออกไปได้อีกจะใช้โซนหน้าจะเปิดหน้าต่างให้เห็นจะดูดีกว่าครับลูกเล่นพัดลมไม่ได้แต่ถ้าสุดจะต่อเติมก็ต้องดูวันครับต่อเติมมันต้องดูว
วนแน่นอนครับแต่ทำได้ครับทำได้ถ้าทำในสไตล์นี้อาจารย์ครับแล้วด้านข้างด้านข้างตรงนี้แหละอาจารย์ข้างๆที่เป็นที่จอดรถตรงนี้ครับตรงนี้ทำอะไรได้บ้างครับอาจารย์ไม่ทำเป็นห้องทำเป็นไอ้อันนี้สามารถเราจะทำออกไปได้นะแต่ที่จะออกไปรับอะไรแถวเนี้ยขึ้นไหวสนุกและดีที่สุดละจะจัดเป็นมุมนั่งเล่นต่างๆตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้หมดเลยจะเปิดร้านกาแฟเหรอออกเปล่าจริงจริงจริงโซนนี้กลับดีกว่านะถ้าเดินตรงนี้จะกลับดีกว่านะของลงมาไม้ตัวนี้เอาไว้คึกคักอย่างเงี้ยเพราะเป็นที่ลมดีจะให้มันโล่งเนี่ยครับเพราะถึงจะทำจะทำเป็นอะไรแบบนั่งมุมนั่งเล่นนั่งทำเป็นนั่งเล่นเป็นอะไรตรงเนี้ยดีครับศาลานั่งเล่นใช่ครับแต่ไม่ทำศาลานะครับไม่ทำศาลาศาลามันเป็นแท่งมาอุดตำแหน่งที่ดีไม่ได้จริงจริงมันไม่มีร้านค้าอยู่ใช่ค่ะมันมีร้านค้าควรจะมีครับแล้วก็ไม่เป็นไรครับลมยังวิ่งได้ดีแต่เนี่ยอย่าอุดทางลมทางนี้ทั้งหมดกล้วยบ้านนั่งเฟย์มาฝั่งนี้เลยครับเสียหนักจะต้องเดี๋ยวก็หมดอายุแล้วกล้วยเร็วครับกล้วยเซมาฝั่งนี้ทั้งหลีเลยแต่ว่าเมื่อกี้อย่าเพิ่งหลบใจนะเดี๋ยวผมจะเขียนนี่ให้ดูถ้าสมมติถ้าเราอยากจะเติมจากตรงนี้นะครับเติมตรงนี้มาสมมติเราเติมเนี้ยสมมตินะครับไม่นี้ครับแถวเนี้ยปิดทึบหมดครับแล้วแถวเนี้ยโล่งได้หมดแต่แบบเนี้ยวางโต๊ะวางของวางอะไรเนี่ยได้หมดในแท่งเนี้ยกลายเป็นอุดในตำแหน่งนี้ไม่ให้มีแรงแล้วเราเดินเข้ามาแล้วก็ใช้ประโยชน์แถวนี้หรือจะตีทะลุนี่ไปชนโน่นอีกกลับได้ไม่จำเป็นต้องขึ้นชั้นบนลากออกไปรับเนี้ยสวยขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะแล้วไม่เสียคงช่วยเลยแต่ว่าเติมข้างล่างข้างบนไม่ชั้นบนไม่ต้องเลยถ้าอย่างนั้นในกรณีนี้อาจารย์หมายความว่าถ้าสมมติว่าเติมเฉพาะข้างหน้าแต่ด้านหลังปล่อยโล่งอย่างนี้มันเดิมไหมมันก็แหว่งมันก็แหว่งมันก็แหว่งสี่เหลี่ยมสิ่งที่ไม่ดีอ่ะอย่าให้แหว่งเพราะอย่างนี้บางคนเนี่ยไปถึงตรงนี้ดีแล้วทำไมดีแล้วเอ้ยตรงนี้มีที่ว่างต่อเติมเข้าไปแล้วทำไมสรุปเขาเพราะเขาไม่เข้าใจไงในตรงในมุมนี้จะเป็นหน้าต่างหรือประตูอะไรได้หมดได้หมดเลยได้หมดเลยครับแต่ตัวนี้ยิ่งพอทึบพับตัวเนี้ยกลับกลายเป็นผลดีนะกลับกลายเป็นผลดีแถวนี้จะวางของวางเก็บอะไรกลับได้เยอะไม่ควรทำเป็นขึ้นเด็กก็ไม่ควรครับห้องเด็กเล่นเด็กเล่นไม่เป็นไรไม่ได้เด็กห้องนอนห้องที่เราต้องใช้อยู่กับมันเนี่ยเกิน3ชั่วโมงโอ้ยตกใจตกใจเสียงคนมากกว่าแล้วก็ออกไปนอกคนนี้ได้นู่นมันวิ่งไปทางนู้นแล้วแหละมันวิ่งไปทางนู้นแล้วเมื่อกี้อ่ะมาพออุ้มลูกถ้าจะง่วงเดี๋ยวเอาหมอนให้ก่อนง่วงนอนแล้วไอ้ตอนนั้นพี่เลี้ยงไปไหนอ่ะพี่เพิ่งออกไปเมื่อเช้าเองออกพี่ลาออกเหรอพี่เลี้ยงเขาบอกว่าน้องสาวเขาคลอดลูกก็ต้องไปช่วยน้องสาวเลี้ยงลูกให้น้องสาวมาแล้วคนที่หนึ่งคนนี้อยู่กี่ปีอ๋อคนนี้จริงเพิ่งมาครับมาได้อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวเป็นคนเข้ามาเป็นคนที่พามาหาพี่เลี้ยงยากครับแบบนี้ครับตรงนี้อยู่ไกลด้วยพม่าเดี๋ยวยังต้องไปเดี๋ยวหน่อยก็พาไปมิสซิลี่ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็มาช่วยงานนิดนึงลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ให้ไปรับลูกกลับอาม่าว่างนี่ส่งไปให้แม่